ครับผมก็รู้สึกดีใจครับน่าจะมีชื่อเป็นอยู่ในซุ้มมานั่งสำรองนะครับก็อย่างที่บอกแหละว่าช่วงแรกๆอะไรครับมันก็ยังมีปัญหาหลายอย่างในการปรับตัวอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีใจที่มีชื่อแล้วก็ผมว่ามันเป็นนัดแรกอ่ะมันผมมีชื่อในมานั่งสำรองก็ไม่ได้การันตีว่าผมจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนเนี่ยหน้าผมอาจจะไม่มีชื่อเลยก็ได้อะไรเงี้ยก็ยังต้องทำงานหนักยังต้องฝึกซ้อมยังต้องมีสมาธิกับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับก็แต่ว่าก็ดีใจครับที่มีชื่อในมานั่งสำรองในนัดแรกของฤดูกาล